จากที่อื่นมาก่อนนะครับเขาสามารถตั้งข้อหาหรือว่าสันนิษฐานก่อนได้ว่าเราเป็นคนผิดนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจยึดรถคันนั้นได้นะครับกรณีที่ผู้ขับขี่หลบหนีไม่แสดงตัวแล้วก็ภายใน6เดือนนะครับถ้าเราไม่ไปแสดงตัวว่าเราเป็นผู้กระทำความผิดในเรื่องของการรถคันนั้นนะครับไม่แสดงตัวเป็นรถเจ้าของรถคันนั้น รถคันนั้นเนี่ยจะตกเป็นทรัพย์สินของรัฐทันทีนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องแสดงตัวนะครับยอมรับผิดนะครับบริษัทเจ้าพนักงานนะครับสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถได้ชั่วคราวนะครับ7วันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินได้บริษัทเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะง่ายใช่ไหมครับสามารถไปจ่ายที่ไหนได้บ้างพอจะทราบไหมครับถ้าได้บริษัทแต่ไม่ค่อยมีหรือมีมาถึงบ้านเลยนะครับแล้วเราก็ไปสอนอไหนที่เราใกล้เคียงก็ได้นะครับผมถ้าโดนบริษัททีนี้ในเรื่องของถ้าเกิดกรณีที่รถเราเสียแล้วเราต้องลากรถนะครับก็บอกแล้วครับว่าต้องมีสายลากสายพ่วงเนี่ยตั้งแต่3เมตรแต่ไม่เกิน5เมตรนะครับหรือจะใช้วิธีใช้รถยกก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กรณีที่รถเราเสียป้ายจราจรนะครับที่เราควรจะทราบก็มีป้ายบังคับป้ายบังคับก็ที่บอกครับว่าบังคับให้ปฏิบัติตามที่ป้ายนั้นกำหนดไว้นะครับส่วนป้ายเตือนก็คือเตือนให้ทราบถึงล่วงหน้าว่าสภาพทางหรือข้อมูลข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงครับเป็นป้ายแนะนำป้ายแนะนำก็คือแนะนำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็การจราจรนะครับป้ายบังคับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเน้นสีแดงนะครับเน้นสีแดงเป็นหลักนะครับป้ายบังคับ นี่ก็เป็นป้ายบังคับเช่นกันนะครับหน้าตาป้ายเตือนนะครับจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับเป็นสีเหลืองกับสีส้มถ้าเป็นสีส้มก็จะเน้นในเรื่องของการซ่อมทางบำรุงปรับปรุงขยายเส้นทางนะครับในเรื่องของการก่อสร้างส่วนป้ายแนะนำเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปนะครับพวกป้ายกับรถเลี้ยวรถนะครับพวกนี้คือป้ายนะครับผมอันนี้เป็นป้ายของครับป้ายต่างๆที่เราจะต้องรู้นะครับรู้แล้วก็ตัวอย่างเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายบนขอบทางนะครับเช่นปากเส้นทึบสีที่ตีขอบบนขอบทางนะครับสีที่ทาอยู่บนพื้นผิวถนนนะครับอันนี้ถ้าเป็นแดงขาวนี่คือห้ามหยุดแล้วก็ห้ามจอดเลยนะครับถ้าเป็นขาวเหลืองเนี่ยหยุดได้ชั่วขณะรับส่งคนโดยสารหรือส่งของนะครับส่วนขาวดำเนี่ยห้ามหยุดแล้วก็ห้ามจอดนะครับบนขอบทางหรือวงเวียนนะครับกรณีถ้าเราจะต้องรู้นะครับหรือว่าเนี่ยแล้วเราไปจอดเนี่ยถ้าจอดเนี่ยเราจอดส่งคนได้ชั่วคราวคือขาวเหลืองแต่ขาวดำไม่ได้นะครับแล้วก็แดงขาวก็ไม่ได้ห้ามจอดไม่ได้นี่เป็นเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการเตรียมตัวสอบปฏิบัตินะครับสมมติว่าวันนี้อบรมไปแล้วเราไปสอบข้อเขียนผ่านนะครับการสอบปฏิบัติก็ต้องมีเช่นกันนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกครับสอบสมรรถนะร่างกายครับเรื่องของการวัดสายตาครับตาบอดสีไหมนะครับการกะระยะของเสานะครับสายตาของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของการเหยียบเบรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสอบสมรรถนะร่างกายต่างๆนะครับเรื่องของการขับรถนะครับทดสอบขับรถอันนี้เป็นรถยนต์ก่อนนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณ 5-6 ท่านะครับอันแรกครับท่าที่1ครับขับรถเดินหน้าแล้วหยุดรถเทียบทางเท้าลักษณะก็คือขับรถเดินหน้าต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบนะครับแล้วก็ให้หยุดรถ1ครั้งณจุดที่กำหนดด้านซ้ายของรถเนี่ยต้องขนานกับขอบทางนะครับห่างจากขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรก่อนจะไปสอบนะครับควรจะฝึกให้ชัวร์นะครับว่าเราจอดรถชิดขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรแล้วก็ล้อกันชนหน้าต้องไม่รับ
เกินจุดหยุดรถนะครับที่เขากำหนดไว้ต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน1เมตรต้องขับรถต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทางอันนี้คือท่าที่1นะครับที่จะต้องทุกท่านจะต้องทดสอบนะครับในกรณีที่ไปสอบขับรถนะครับท่าที่2ครับขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังในทางตรงจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือให้ขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังออกนะครับโดยที่หลัก1แถวเนี่ยมีความยาว10ถึง12เมตรห่าง 1.5 เมตรต้องขับรถต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลักนะครับให้ขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังได้เพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ต้องไม่ดับนะครับเน้นเครื่องยนต์ต้องไม่ดับแบบที่2ครับให้ขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังโดยตลอดช่องทางเดินรถหลักเนี่ยมีความกว้าง 2.5 เมตรยาว10ถึง12เมตรล้อรถต้องไม่ทับเส้นไม่ชนหรือเบียดหลักไม่ขับรถเดินหน้าให้ขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังได้เพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ต้องไม่ดับนะครับอันนี้มี2แบบขับรถเดินหน้าแล้วถอยหลังแบบที่3ครับการจอดรถถอยหลังเข้าซองนะครับเข้าที่จอดด้านซ้ายนะครับก็คือให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องนะครับช่องกว้างเท่ากับความกว้างตัวรถบวกลบเนี่ย 0.5 เมตรนะครับก็ครึ่งเมตรนะครับกว้างประมาณบวกลบจากตัวรถครึ่งเมตรความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกไปอีก 2.5 เมตรยาวไปอีก2เมตรครึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าจอดเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน7ครั้งไม่ชนหรือเบียดหลักนะครับตัวรถต้องขอบทางล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถอันนี้ต้องไปฝึกก่อนที่ไปสอบจริงๆนะครับเพราะอาจจะยากสำหรับการถอยรถเข้าจอดในช่องจอดนะครับท่าที่4นะครับอันนี้กรณีที่เราใช้รถเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นการทดสอบหยุดรถและออกรถบนทางลาดทางลาดนะครับก็ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็คือให้ขับรถขึ้นเนินนะครับหรือสะพานโค้งแล้วหยุดรถบนเนินบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้นนะครับให้กันชนหน้าอยู่ที่หยุดที่จุดหยุดรถออกรถข้ามเนินหรือสะพานโค้งโดยปลอดภัยต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเนี่ยเคลื่อนถอยจากจุดที่อยู่รถเกิน1เมตรเครื่องยนต์ดับไม่เกิน2ครั้งใครที่ใช้เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะครับก็ต้องไปฝึกท่านี้เพราะมันจะมีอยู่นะครับถ้าสมมติเป็นเกียร์ออโต้ท่านี้ไม่มีนะครับท่าที่5ครับกลับรถครับการกลับรถกลับรถในช่องทางเดินรถมีความกว้างความยาวประมาณ10ถึง12เมตรในแต่ละแถวห่างกันเมตรครึ่งนะครับความกว้างเท่ากับความยาวตัวรถบวกลบไปอีก2เมตรไม่ขับรถชนหรือเบียดหลักตั้งแต่เริ่มขับรถจนกลับรถเสร็จเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน7ครั้งท่านี้ผมเคยจำได้ครับเคยไปสอบโอ้โหรุนแรงมันรู้สึกว่ามันแคบมากนะครับแล้วก็วิธีการเข้าเรียกเลยครับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน7ครั้งเนี่ยต้องกะดีๆนะครับต้องกะดีๆจำได้ว่าตอนไปสอบเนี่ยคุณน้าพาไปด้วยคุณน้าก็บอกเขาบอกให้เปิดกระจกรถคุณน้าก็ตะโกนมาระวังซ้ายระวังขวาตอนไปสอบนี่ก็อายมีกองเชียร์แต่ก็แบบผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่เราก็รู้สึกทำไมต้องตะโกนสนั่นขนาดนั้นอายเขาเหลือเกินแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ดีท่าที่6ครับเป็นเรื่องของการขับรถเข้าจอดในเป็นมุมฉากนะครับก็ขับรถเดินหน้าเข้าไปในที่ของช่องจอดเป็นมุมฉากนะครับหลักเนี่ยตั้งเป็นแนว2แถวไว้นะครับช่องทางเดินรถกว้าง8เมตรยาว10ถึง20เมตรช่องทางเดินรถกว้างเท่ากับตัวรถนะครับหัวกระจกมองข้างเพิ่มข้างละ1เมตรความยาวของตัวรถเพิ่มไป1เมตรก็คือถอยหลังเข้าซองลักษณะครับอันนี้ก็ไปฝึกด้วยครับก็สอบจริงก็หมดนะครับสำหรับรถยนต์